สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกับผมผู้ต้นเองและวันนี้ท่านอยู่กับผมในเกม Point Blank นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับปืนซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งเข้า Point Blank นั่นเองซึ่งมีชื่อซีรีส์ว่า Newborn 2015นั่นเองนะครับโดยวันนี้โดยคลิปนี้นะครับจะมาเริ่มกันที่ Arc A3 ก่อนนะครับเป็น Arc A3 Newborn หน้าตาก็เท่ดูนะครับสแตทจะคล้ายๆกับปืนปกตินะครับเพียงแต่ว่านัดเนี่ยเพิ่มมา45ก็คล้ายๆกับซีรีส์อื่นนะครับตรงที่นัดเยอะกว่านะครับผมจะใส่ไอเทมเสริมแกงเป็นปืนเร็วชักกระสุนเร็วนะโฟร์แมทเทนแจ็คเก็ตแล้วก็นัดเยอะขึ้นแค่นั้นนะครับส่วนหน้ากากนะใส่เป็นการีน่าโกมาร์สนะครับเดี๋ยวให้ดูฉายาก่อนฉายาก็จะเป็นเนี่ยนะคนโจมตีมือหนึ่งแล้วก็ในฐานที่ฟ้าระดับพิเศษนะครับก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอในห้องเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปืนกันก่อนว่าเป็นไงนะครับลายค่อนข้างสวยน่าดูนะเดี๋ยวจะยิงให้ดูครับว่าเป็นไงก็ประมาณนี้นะครับดูแล้วไม่ต่างจากของเก่ามากนะครับก็เนี่ยประมาณนี้อย่างนี้ก็เกาะคุมดีฮะถ้าเกิดคุมเป้านะโอเคก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูโอ้โหเฮดช็อตไปแล้วครับตัวหนึ่งยังไงมาตายไปดิ นะครับผมยิงกับคนไม่ค่อยเก่งมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับอย่าไปอย่าไปซีเรียสกับตัวคลิปนะครับคือผมอยากรีวิวปืนซะมากกว่านะฝีมือไม่ต้องไปใส่ใจเท่าไหร่เออระเบิดทำไมไม่วิ่งล่ะพี่ผมวิ่งไม่ทันนะโอเคก็รู้สึกว่าหน้ากากผมจะใส่ไม่ค่อยเข้ากับตัวปืนอักเท่าไหร่นะครับเลยยิงยากปกติมันต้องยิงง่ายกว่านี้มากๆเลยนะโอ้โหมันยิงรัวอย่างนี้ยังไงปืนค่อนข้างรัวช้านะไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะสไตล์ผมน่าจะเป็นพวกอักมากกว่านะครับเฮ้ยโอ้โหระเบิดนี่แน่เฮ้ยช็อตเป็นตัวเฮ้ยเชนเฮ้ยช็อตเฮ้ยเห็นปืนใหม่มันอัปเดตเข้ามานะผมก็เลยกลับมาเล่นนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากนะเพราะเป็นติด League of Legends อยู่นะครับถ้าใครได้ติดตาม channel ผมช่วงกลางๆ channel เนี่ยก็จะมีคลิป Point Blank อยู่ช่วงนึงนะครับตอนที่ Point Blank กำลังย้ายค่ายมาคารีน่านะครับก็เล่นไปเยอะพอสมควรนะหลายท่านอาจจะรู้จักผมตอนช่วงนั้นก็ได้นะครับติโอ้ยแม่งเอ้ยตายเลยฮะโดนลุมนะนี่เล่น FPS ไม่ค่อยเก่งแล้วถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับไปไหนคุณน้องไปไหนคว้างระเบิดไปแล้วหรือนะสโมกผมไม่มีตัวแล้วโอ้ยเสียงปืนรัวมากผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วไม่รู้ว่ามีอัปเดตอะไรบ้างมีปืนใหม่อะไรเข้ามาบ้างเฮ้ยมาสู้กันเฮ้ยไม่เจอสองเฮ้ยยิงจากข้างหน้าดีกว่านี่แน่ก่อนตายก็ขอสักตัวนะจากที่ได้ลองยิงมาสักพักนะครับรู้สึกว่าปืนค่อนข้างที่จะเล่นง่ายพอสมควรนะครับยิ่งถ้ามีฉายายิงง่ายๆนี่บายนะฮะฉายากับหน้ากากพวกที่ลดรีคอยฮะ
โอ้ฮะวิ่งไปแล้วยังไงตีตีเฮ้ยจะตายจะตายจะตายเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมมามาสักหน่อยสักหน่อยอึบ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 ยังไงยังไงโหบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงยิงไก่มันก็เลยยิงได้โหอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าคนเก่งเขาเล่นกันตอนไหนนะครับก็อยากไปลองสัมผัสดูนะครับว่าคนเล่นเขาเล่นกันตอนไหนนะคือผมไม่เล่นเกมนี้นานแล้วนะนานมากนะครับตั้งแต่พอยแบงค์เราอยู่คาลิน่าใหม่ๆอ่ะก็เลิกเล่นไปเลยนะก็เล่นได้แค่เดือน2เดือนเองตอนนั้นโอ้ยแต่ยิงแบบไม่เล็งผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยนะโอ้โอ้ให้ปืนเรานะโดนระเบิดตายฮะนี่โอ้ยเฮ้ยแม่งแอบโอ้โหแย่มากแย่มากก็จบไปแล้วครับตาแรกนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะอีกสักตาแล้วกันสักตาแล้วกันนะเดี๋ยวหาห้องก่อนนะครับมาตอนนี้เราก็มาต่อกันในด่าน Safari 2นั่นเองนะครับเดี๋ยวนะขอปรับตัวสักครู่นะครับคือตาที่เล่น Burning Horn นี่คือตาแรกที่ผมกลับมาเล่นไอ้ Point Bank เลยนะครับโหมีจะบอกว่ามีอัปเดตลูกซองใหม่ด้วยนะครับ Kerberos นะมันไม่มองเลยเว้ยมันไม่มองเลยเว้ยเดี๋ยวนับค่อนข้างเยอะนะผมถูกใจมากเลยปืนที่นัดเยอะแล้วยิงง่ายๆนะฮะโอ้โอ้คันแป๊บเก่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยด่านค่อนข้างแคบนะเล่นง่ายดีฮะเจอกันง่ายดีโอ้ใครยิงล่ะโอ้โดนยิงด้านข้างฮะฝั่งนู้นเลยนะยังไม่ค่อยชินด่านเลยเดี๋ยวดูแมปก่อนโอเคประมาณนี้ด้านข้างน่าจะมีนะครับดูแล้วนี่ดับเบิ้ลคิวไปดิอยู่ไหนโผล่มาปืนคู่ก็ไม่หวั่นโอ้ยปืนคู่ไม่หวั่นครับเพราะปืนเราสวยกว่ากินขาดอยู่แล้วเอาว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะปรับให้เป็น 720p แบบเต็มจอนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันเป็น1024นะมันค่อนข้างที่จะภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็ปรับสุดแล้วนะเราเล่นเอาลื่นไปก่อนเอ้ยนี่ครับข้อเสียของคนที่ชอบสลับปืนนะครับเข้าใจว่าวอร์มมือนะแต่มันไม่ควรเนี่ยเดี๋ยวทางซ้ายขึ้นมาจะขึ้นมาเห็นนะเฟยนะเฟยเดี๋ยวนะยังไงทริปเปิลคิวระยะไกลก็ใช้ย่อยนะระยะไกลก็ใช้ได้ระยะกลางก็ใช้ได้อีกระยะไกลนี่ยิงเข้าไปใหญ่โอ้โหระยะไหนก็ยิงได้ครับสำหรับเอ้ยโดนระเบิดตายก็ถือว่าเป็นปืนที่ไม่แปลกนะครับที่นิยมใช้ในการแข่งขันค่อนข้างสูงนะสำหรับ RA3 นะครับยิ่งถ้าเป็นพวกลายที่มีนัดบวกนัดเป็น45นัดนี่ไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะว่านอกจากจะยิงง่ายแล้วก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับยังมีนัดที่เยอะนะครับทำให้เป็นที่นิยมมากในทีมที่แข่งขันนะครับส่วนใหญ่ปืนที่เราจะเห็นจะเป็นอาร์คกับคริสน้องสองปืนเฮ้ยโอ้โหคือเรามองไม่เห็นมันเนาะเสียเปรียบเมื่อกี้เป็นมุมที่เสียเปรียบมากนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับหรือพี่ๆคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการอยากจะดูอะไรเกี่ยวกับร้อยแบงค์นะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อที่ได้ทำให้ทุกๆท่านได้ดูนะครับ
เผื่อแบบอยากดูอะไรเป็นพิเศษนะผมจะเป็นพยายามหามาให้ดูนะครับจะไปถ่ายคลิปมาให้ดูให้ได้นะครับโอ้โหวันนี้ก็พัก A3 เปิดประเด็นไปก่อนนะครับอึ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 บอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยแอบเข้ามากัดฐานเลยครับมันต้องมีตัวผมมาแน่ต้องเดาไม่มีเหรอเฮ้ยหนีหนีโอ้โหซ้ายเดี๋ยวแอบมายิงแอบมายิงบอกเลยว่าแอบมายิงโอ้โหหมุนเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบไหมล่ะครับวันนี้วิ่งไล่จับกันเลยทีเดียวโอ้ยเลือดไม่มีแล้วเมื่อกี้นะเฮ้ยก็สำหรับใครที่สนใจจะซื้อปืนนี้นะครับก็อย่าลืมซื้อกันได้นะครับมีขายตั้งแต่วันนี้วันที่12พฤษภาถึงวันที่19พฤษภาคมนะครับก่อนปิดเซิร์ฟนะปืนค่อนข้างสวยเลยทีเดียวซื้อเก็บไว้เล่นสักปีนึงก็ไม่เสียหายนะครับตอนแรกผมจะซื้อโกอิทิชั่นละปืนทองนะครับแต่ไปมาอ้าวขี้เกียจเล่นนะครับเห็นปืนโอ้โหพอปิดเซิร์ฟเท่านั้นแหละอัปเดตข่าวมีปืนลายใหม่มา New Bronze ของ25โอ้โหผมนี่ไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ปืนสวยมากแถมคุณสมบัตินี่เหมือนโกอิทิชั่นเลยครับยังไม่เสียดายเลยนะที่ซื้อมานะครับเสียดายก็ตรงโปรโมชั่นหน้ากากที่ผมไม่ได้ซื้อมาเนี่ยแหละครับเลยไม่มีหน้ากากใช้เลยเดี๋ยวไว้หน้ากากนี้หมดแล้วผมค่อยซื้อนะเฮ้ยแล้วเรามาดีกันตรงนี้โอ้ยก็เป็นปืนที่ดีเหมือนกันครับส่วนใหญ่ที่ผมค่อนข้างเห็นจะเป็นคริสมาซะมากกว่าเนาะเราไว้คลิปหน้าเป็นคริสซูเปอร์วีแล้วกันนะครับสำหรับปืนซีรีส์นิวบอล2015นะครับไปไหนแล้วเราไปแอบดีกว่าเอ้ยมันเห็นโอ้มันเห็นโอ้ก่อนตายครับก็ยังฆ่าได้เนาะไปฟิวนี่ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปยังไงเฮ้ยเจอแล้วแล้วยังไงปืนคู่เหรอครับน้องๆคนไหนมีเทคนิคอะไรก็แนะนำเข้ามาได้นะคือไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะดูคลิปถัดไปก็เดี๋ยวดูช่วงท้ายคลิปแล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแมปเนี่ย นะครับเล่นล็อกนี่เห็นเขาว่าแหล่งรวมเลยแหล่งรวมคนนี้เก่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเฮดช็อตเว้ย